Mission to the Moon Podcast brought to you by ใหม่สกินแคร์จากสีจันสกินมอยส์ซูเปอร์ซีรีส์ตุ้นน้ำลึกล็อกผิวฉ่ำนาน72ชั่วโมงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนคุยเรื่องของความสำคัญของเว็บไซต์ตั้งแต่เรามีโควิดมาเนี่ยนะฮะเรื่องของการซื้อขายออนไลน์เรื่องของการมี presence อยู่บนออนไลน์ใช้คำนี้เนี่ยทุกคนให้ความสำคัญหมดนะฮะเราเห็นการเติบโตของยอดอีคอมเมิร์ซเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลแต่ว่าจริงๆการซื้อของเนี่ยมันเป็นเพียงแค่1จุดเท่านั้นนะฮะที่เป็น touch point กับลูกค้าในการสื่อสารทางออนไลน์เนี่ยมันจะมี touch point ต่างๆอีกมากมายเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องของเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์เนี่ยทำหน้าที่อย่างไรในยูนิเวอร์สของออนไลน์มันสำคัญกับการซื้อขายสำคัญกับ SME สำคัญกับการสร้างธุรกิจของเราอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณสายทิพย์ชเวงทรัพย์นะครับคุณนิกกี้นะครับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ GoDaddy นะฮะซึ่ง GoDaddy เนี่ยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเวลาเราจะไปขอโดเมนเนมเนาะเราจะไปจดที่ GoDaddy แต่ว่าจริงๆ GoDaddy ทำอะไรเยอะกว่านั้นมากเลยนะครับแล้วผมก็มีร้านหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นโดนัทที่ผมชอบที่สุดในกรุงเทพเลยนะฮะ Drop by Doวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากฟาวเดอร์ทั้งสองท่านเลยคุณโอ๊ตกับคุณโอ๊ตสึนะครับทั้งสามท่านจะมาเล่าให้เราฟังถึงความสำคัญของเว็บไซต์การทำการตลาดออนไลน์และการปรับตัวในช่วงโควิดสวัสดีทั้งสามท่านนะครับสวัสดียินดีต้อนรับทั้งสามท่านนะครับสู่มิชชั่นทูเดอะมูนนะครับก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะฮะที่วันนี้มาร่วมสนทนากันแล้วก็คุยกันแบบสบายๆนะครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะในการทำธุรกิจเองแล้วก็โดยเฉพาะe-commerce marketplace การที่คนใช้เวลาออนไลน์มากขึ้นอาจจะต้องเริ่มถามคุณนิกกี้ก่อนว่าอยากให้เล่าประวัติของ GoDaddy นิดนึงเราอาจจะคุ้นเคย GoDaddy เวลาเราจะจองโดเมนเนมนะแต่จริงๆเชื่อว่ามีมากกว่านั้นให้คุณนิกกี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับ GoDaddy อย่างที่เราทราบนะคะว่า GoDaddy เป็นบริษัทจากอเมริกาครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะเข้าใจว่า GoDaddy อ่ะให้บริการแค่โดเมนเนมแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะ GoDaddy เองอ่ะเรามีบริการเรียกว่าเป็น one stop service เรามีแบบว่าหลากหลายเพื่อช่วยให้ SMEหรือผู้ประกอบการใหม่ๆสามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้ทั้งเรื่องการทำเว็บไซต์หรือเราเรียกว่าเว็บไซต์บิลเดอร์เว็บไซต์ plus marketing ครับมีเรื่องprofessional email ที่มีอีเมลชื่อเดียวกับโดเมนเนมมีเรื่อง hosting เอาไว้แบบฝาก hosting มีเรื่อง office 365อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือสำหรับผู้ประกอบการหรือใครที่อยากทำธุรกิจออนไลน์และอยากเริ่มต้น GoDaddy ก็ถือเป็น1 solution ในการมาหาเราแล้วก็มีทุกโซลูชันในการตอบโจทย์เขาในประเทศไทยครับคุณนิกกี้ครับแลนด์สเคปของคนที่จดทะเบียนเป็นคอมเมอร์เชียลเว็บไซต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนี้อย่างปี2563อะค่ะมีคนจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อยู่ประมาณ 63,000 กว่าคนครับทีเนี้ยพอเราดูย้อนกลับไปอะค่ะประมาณแบบสัก5ปีมันมีการเติบโตมาเรื่อยๆประมาณอยู่2หรือ 3% แต่ทีเนี้ยอันนั้นน่ะมันคือแค่การที่คนทําธุรกิจแล้วจดทะเบียนมันยังมีคนอีกจํานวนมากที่ทําธุรกิจแล้วยังไม่ได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถบอกได้เป็นตัวเลขขนาดนั้นว่าเอ้ยเรามีแค่63เองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ landscape ของโลกออนไลน์โดยเฉพาะผมเน้นไปที่ SME ไทยแล้วกันเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมั้ยช่วงโควิดเนี่ยเยอะเรียกว่าเยอะเอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจากวิธีการขายวิธีการซื้อแต่แล้วถามว่าจำนวนมันมีเพิ่มมากขึ้นไหมต้องเอาตอบกันตรงๆว่าช่วงโควิดมันจะมีบางธุรกิจที่ก็สูญหายตายไปบางธุรกิจก็เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เรียกว่าเติบโตมาจากช่วงโควิดเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าโควิดเป็นตัวผลักดันเป็นเหมือนแคตาลิสต์ที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนจากวิธีการขายเดิมมาขายของออนไลน์มันก็เลยทำให้อีคอมเมิร์ซมันเติบโตมากขึ้นดูได้จากทั้งแบบพวกมาร์เก็ตเพลสดูได้จากพวกโซเชียลมีเดียที่แบบคนค้าขายบน Facebook Instagram มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วทาง GoDaddy เราเข้ามาช่วยผลักดันทำให้ SME ทำงานง่ายขึ้นยังไงบ้างต้องเล่าอย่างนี้ว่ามันอาจจะมีความเข้าใจจากคนไทยหรือยูเซอร์ทั่วไปอะค่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากเริ่มธุรกิจงั้นเราเริ่มด้วยโซเชียลมีเดียก่อนดีกว่าเช่น Facebook เช่น Instagram หรือแม้กระทั่งบอกว่าไป TikTok ไป YouTube อะไรก็ตามครับแต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นน่ะถ้าเราเปรียบเสมือนสาขาหรือสาขาหลักเราถือว่าเราไปเช่าบ้านเขาอยู่เราไม่มีสาขาหลักการทำเว็บไซต์อ่ะมันคือจุดเริ่มต้นถ้ามองย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วการทำธุรกิจออนไลน์คือเราก็เริ่มต้นจากเว็บไซต์นี่แหละต่อให้เราไม่มีทูลเราก็เริ่มโคดดิ้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยมันก็กลับมาว่างั้นณวันนี้การที่เราอ่ะไปฝากธุรกิจของเราอ่ะอยู่บนพื้นที่คนอื่นอ่ะ
ถือเป็นเหมือนกับว่าเราไปเปิดร้านย่อยๆแต่เรายังไม่มีร้านหลักของเราเลยจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันควรจะเริ่มจากเราเริ่มสร้างสาขาหลักก่อนเพื่อเป็นตัวกระจายข่าวสารตัวเก็บข้อมูลนู่นนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ GoDaddy ก็เลยมี tools ตัวเนี้ยการทำเว็บไซต์แล้วก็เป็น one stop service solution ทั้งหมดมาช่วยผู้ประกอบการเสมือนกับว่าอ่ะงั้นยูมาเริ่มทำบ้านหลักนะแล้วช่องทางอื่นๆที่ยูมีนะปัจจุบันน่ะถือเป็นช่องทางเป็นเหมือนสาขารองแล้วก็ค่อยกระจายข่าวสารผ่านช่องทางนั้นๆไปone stop service นี่ one stop ถึงไหนฮะมี e-commerce module ให้ด้วยเลยไหมฮะหรือว่าไปยังไงฮะของเราเรียกว่าเรียกว่า tool ที่สร้างเว็บไซต์มีเป็น2แบบเอาง่ายๆแบบที่1คือเหมือนกับโชว์เคสเป็นเหมือน portfolio showcase สําหรับธุรกิจที่ไม่ได้ต้องการ e-commerce ต้องการแค่บอกว่าฉันทําธุรกิจออนไลน์มีชื่อนี้โชว์หน้าบ้านอันนี้คือแบบที่1ครับแบบที่2คือ complete solution คือแอดสินค้าเข้าไปได้มีเมเนจสต็อกหลังบ้านมีเรื่องแอดทูการ์ดต่อกับ payment gateway มันเชื่อมกับพวกสมมุติว่าเรามีซิสเต็มที่เป็น warehouse management อย่างเงี้ยมันเชื่อมด้วยมั้ยฮะสามารถทำได้โดยการที่แบรนด์เองอาจจะต้องเหมือนกับ develop API ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพื่อมันต่อเชื่อมกันคือคุณนิกกี้เน้นความสำคัญเรื่องที่ว่าเราควรจะต้องมีบ้านที่แข็งแรงคือจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่อง SEO ด้วยเนาะถ้าจะว่าไปแล้วเนาะแล้วก็โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆก็เป็นที่ขายที่ดีแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนกฎอะไรของเขาไปเรื่อยๆนี่ก็เปลี่ยนใหม่อีกละตอนนี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะแล้วก็จะมีอะไรวุ่นวายไปหมดถ้าเรามีที่1ที่ลูกค้าโอเครู้ว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ข้อมูลทั้งหมดครบเราก็จะสามารถที่จะต่อยอดจากตรงนั้นได้แล้วจริงๆช่วงหลังๆเนี่ยว่าเทรนด์ไอ้เรื่อง direct to consumer ก็เยอะนะฮะหลายแบรนด์ใหญ่ๆของโลกนี่ก็มาทำไอ้เว็บของตัวเองนี่โอ้โหขายกันแบบดุเดือดก็มีหลายแบรนด์ทีเดียวน่าสนใจมากนะฮะเปรียบเทียบวิธีการนิดนึงว่าแง่วิธีคิดเรื่องของการใช้ออนไลน์ marketplace ที่เราไปช้อปปิ้งกันเยอะกับการมาซื้อของหรือว่ามาหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี่จริงเจอร์นี่มันต่างกันไหมครับคุณนิกกี้สำหรับลูกค้าถ้าสำหรับลูกค้าเองอะค่ะเจอร์นี่ในการซื้อที่เป็น purchasing path เลยคือการแอด to cartgo to purchasing แล้วก็จ่ายตังค์เลยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ต่างกันแต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้ในการเทียบระหว่าง2อันแล้วมันต่างกันก็คือว่าข้อที่1การที่เขาไป marketplace เนี่ยเขาอาจรู้สึกว่าเขาอาจจะมีการเปรียบเทียบราคาได้แต่สิ่งที่เขาจะไม่ได้คือเขาจะไม่รู้ว่าร้านไหนจริงร้านไหนไม่จริงเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมรูปมันเหมือนกันไปหมดเลยเอ๊ะทําไมราคาเหมือนกันไปหมดเลยเนาะใช่มั้ยแต่การที่เรามีเว็บไซต์อ่ะจริงอยู่ว่าพฤติกรรมของลูกค้าค่ะยังไงเขาก็จะต้องมี price comparison อยู่แล้วเขาก็อาจจะลําบากกับลูกค้านิดนึงว่าอ่ะงั้นอยากซื้อของอันนี้ขอเทียบราคาหน่อยก็ต้องไปเปิดไลน์เว็บหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เขาจะได้แน่นอนอ่ะเขามั่นใจได้ว่าการที่ร้านเนี้ยหรือบริษัทเนี้ยมีเว็บไซต์อ่ะมันคือมีความน่าเชื่อถือมาแล้วระดับนึงค่ะพูดถึงเรื่องข้อมูลบ้างดีกว่าถ้าเรามีเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยครับคุณนิกกี้เล่าให้ฟังได้มั้ยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างในเชิงของการเก็บข้อมูลคือการที่เรามีเว็บไซต์เนี่ยอันแรกก็คือว่าเราสามารถทําเรื่อง SEO ได้อย่างเมื่อกี้ที่คุณลวิทย์บอกว่าเกริ่นไปคร่าวๆว่าพอเรามีเว็บไซต์เสร็จปุ๊บใช่มั้ยคะเราสามารถ optimize ปรับเปลี่ยนแก้ไขทั้งเรื่องคอนเทนต์ทั้งเรื่องเทคนิคอลบนเว็บไซต์เราเองเพื่อให้ตอบสนองและตอบโจทย์กับ Googleกดข้อบังคับเขาเพื่อให้เราเว็บเราอ่ะโชว์อยู่ในอันดับต้นๆของ Google อันดับที่2คือเป็นเรื่องการทํามาร์เก็ตติ้งครับพอเรามีเว็บไซต์เองเราสามารถติดแท็กต่างๆนานาได้ในเรื่องรีมาร์เก็ตติ้งแท็กหรือในเรื่องแบบคอนเวอร์ชั่นฟันเนลต่างๆนานามันก็จะทําให้เราอ่ะสามารถทํามาร์เก็ตติ้งไปซื้อแอดเสร็จแล้วก็เหมือนกับตามหลอกหลอนคนที่เคยเข้ามาในเว็บไซต์เราได้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องการเก็บข้อมูลลูกค้าการทําเว็บไซต์เองมันอาจจะไม่ใช่เป็นทูลที่เป็น CRM แบบว่าเต็มรูปแบบแต่มันสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ชื่อนามสกุลมาใช้เว็บไซต์เราเมื่อไหร่ซื้อของราคาเท่าไหร่จ่ายด้วยวิธีไหนและถ้าวันนึงที่เราอยากทําโปรโมชั่นกับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราสามารถเลือกได้แล้วก็ออฟเฟอร์โปรโมชั่นให้ลูกค้ากลุ่มนั้นๆมันจะไม่เหมือนกับการที่ขายบนโซเชียลมีเดียที่เราไม่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้นอกจากการทําแมนนวล copy paste ลงบน Excel อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งถังข้อมูลลูกค้าในอนาคตเนี่ยตอนนี้จะยังไม่ได้ทําอะไรหรือว่าทํานิดหน่อยในอนาคตเนี่ยมันสามารถนํามาต่อยอดได้เยอะมากมา activation อะไรได้อีกเต็มไปหมดเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าเพิ่มเติมก็คือว่า marketing ยุคใหม่เนี่ยนะ based on เรื่องของพวก first party data พวกนี้เยอะมากใช่มั้ยโอ๊ตทั้ง2ท่านบ้านนะครับ co-founder ของ Drop by Dolan โปรดของผมเลยเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าแหมเป็นร้านที่นอกจากรสชาติดีงามแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ยังเยอะมากเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่คุยเรื่องนั้นมากนะเราอยากมาคุยเรื่องของวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์
ดรอปไบโดนี่เนี่ยก็เริ่มมาทำเริ่มโตมาจากออนไลน์ใช่ไหมฮะจริงๆเราเริ่มต้นมาจากร้านค้าphysical store เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าพอเราเปิดได้เดือนนึงเราก็เจอโควิดเลยอ๋อโอเคครับเราก็เลยต้องแบบเหมือนปรับตัวเข้ากับออนไลน์เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราอยู่ในตั้งแต่โควิดรอบแรกครับพอเปิดปุ๊บทุกอย่างก็ล็อกดาวน์ทีนี้เราจะทํายังไงดีให้เรายังขายขนมได้อยู่เพราะว่าโดนัทคนที่ร้านนะครับถ้าวันนี้ขายไม่หมดก็คือต้องทิ้งเลยเพราะว่ามันทอดมันเป็นของทอดอะไรเงี้ยครับวิธีที่ช่วงแรกๆที่เราทําอ่ะครับเราก็เข้าไปในออนไลน์แอปพลิเคชัน delivery application ปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีช่องทางของ LINE แอดด้วยครับซึ่งสิ่งที่เราเจอก็คือว่าลูกค้าชอบที่จะคุยชอบที่จะแบบเหมือนชอบ experience เหมือนหน้าร้านนะครับอยากได้คําแนะนําอยากคุยอยากพิมพ์คุยซึ่งมันใช้เวลาเยอะมากเหมือนกันอะไรเงี้ยครับการสั่งใน delivery application ก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าในช่วงที่เราทําแรกๆครับโดนัทของที่ร้านนะลูกค้าชอบสั่ง1ครั้งแต่อยากให้ส่งหลายบ้านเพราะอยากส่งให้เพื่อนใช่ครับการอยู่ใน delivery application ก็จะจัดการเรื่องนั้นไม่ได้ใช่ดังนั้นส่วนใหญ่มันก็จะมาใน LINE แอดแล้วเราก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้คนในการตอบเยอะมากมากอะไรเงี้ยครับผมแล้วตอนนั้นเราปรับยังไงฮะในตลอดในช่วงเวลาเราก็ยังทำทั้งคู่อ่ะนะครับก็ยังทำอยู่เพราะว่าช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่เราก็เปิดร้านใหม่แหละสิ่งที่เราพยายามก็คือก็พยายามเซอร์วิสลูกค้าทุกคนแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนสิ่งที่เรารู้สึกตลอดว่ามันใช้เวลาแล้วก็บางทีลูกค้าก็อยากจะสั่งตอนกลางคืนเที่ยงคืนซึ่งเราก็ไม่ได้มีทีมสแตนด์บายสำหรับการตอบลูกค้าอะไรนะครับใช่เราก็เลยคิดหาวิธีในใจตลอดว่าเราจะทำยังไงดีให้เราแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับผมครับเดี๋ยวจะมาชวนคุยกับคุณโอ๊ตเรื่องนี้ต่อถามคุณโอ๊ตสื่อหน่อยตอนแรกว่าจะไม่คุยเรื่องนี้เยอะแต่ยังไงก็อยากรู้อยู่ดีอยากรู้แรงบันดาลใจของที่มาของ Drop by Dough วิธีการคิดสูตรโดนัทหรือว่าทำไมของเรามันถึงดูแตกต่างแล้วก็ดูแบบ Instagrammable มากๆเทียบกับของคู่แข่งก่อนหน้าที่เราจะเริ่มทำธุรกิจร้านอาหารหรือว่าร้านคาเฟ่นะครับเราก็มองหาว่าอะไรที่จะทำให้มีความแตกต่างในแง่ของโปรดักต์แล้วก็จะทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ครับผมเราก็เลยมาจบกันที่โดนัทที่แบบว่ามีทั้งไส้มีแล้วก็มีหน้าเพราะว่าในหนึ่งชิ้นเนี่ยเราสามารถครีเอทรสชาติที่มันสร้างสรรค์ได้มากมายในฟอร์มของโดนัทนะครับเราก็เลยเหมือนปรึกษากันแล้วก็คุยกับเชฟครับผมแล้วก็เดเวลอปสูตรขึ้นมาโดยเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะมีประมาณ9รสชาติแต่ว่า9รสชาติก็คือจะตอบโจทย์ความชอบของลูกค้าทั้งหมดเลยแบบจะชอบช็อกโกแลตชอบรสผลไม้หรือว่ารสวานิลาอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือทั้ง2ท่านชอบทานโดนัทอยู่แล้วป่ะใช่ครับโอเคครับก็คือเป็นคนชอบโดนัทอยู่แล้วใช่ทำไมถึงชอบทานโดนัทจริงๆชอบของหวานทุกประเภทเลยครับผมแต่ว่าพอเหมือนเราไปท่องเที่ยวในแต่ละเมืองในแต่ละประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วเราเจอร้านโดนัทที่แบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์จริงๆมันเป็นขนมที่แบบว่าซิมเพิลมากๆเลยสามารถทานได้ทุกวันตอนเช้าเลยนะครับแต่ว่าแต่ละร้านนะเขาก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็รสชาติที่โดดเด่นของตัวเองแล้วตอนนั้นที่เหมือนโอ๊ตทั้งสองนะครับก็คือจะเริ่มทำกันเนี่ยก็มองว่าธุรกิจที่ในกรุงเทพยังไม่ได้มีร้านโดนัทที่มีความยูนิคแบบนี้ครับผมส่วนใหญ่จะมีแต่เหมือนในห้างสรรพสินค้าใช่ใช่ยูนิคจริงๆเพราะว่าหน้าตาก็เป็นที่โดดเด่นจดจำได้อันนี้เราได้คิดไหมครับว่าเราอยากให้มันถ่ายรูปลง Instagram สวยๆตั้งแต่แรกใช่ครับผมเพราะว่าโอรู้สึกว่าในยุคนี้ครับผมเหมือนในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการแข่งขันทางด้านการค้าขายเยอะมากเราก็เลยต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้โปรดักต์ของเราดูแตกต่างในแง่ของคุณภาพของรสชาติด้วยแล้วก็ในแง่ของการเหมือนขอพื้นที่สื่อบนโซเชียลมีเดียด้วยครับผมก็เลยต้องทำให้หน้าตาสวยงามเพื่อที่จะถ่ายรูปสวยแล้วก็สร้าง awareness ให้กับคนได้ในกลุ่มมากครับครับเมื่อกี้ผมเพิ่งทราบตอนนี้ว่าเปิดปุ๊บเจอโควิดเลยนี่ผมนึกว่าเปิดก่อนหน้าโควิดนานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยว่านี่โควิดเนี่ยนะฮะ1-2-3รอบถูกไหมฮะใช่3ล็อกดาวน์เนาะ3ล็อกล็อกแรกเมษาปีที่แล้วใช่ไหมครับมีนาเมษาปีที่แล้วแล้วก็ก่อนปีใหม่เอ๊ะใช่ไหมหลังปีใหม่ครับหลังปีใหม่ใช่ครับแล้วก็รอบใหญ่จุลายแบบใหญ่3ครั้งนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับเล่าคร่าวๆได้ไหมครับขอเล่ารอบแรกเพราะว่ามันน่าจะเป็นการปรับตัวที่ชัดเจนที่สุดนะครับจากเดิมที่เราโฟกัสแต่ว่าลูกค้าที่มาหน้าร้านจะเป็นส่วนใหญ่ช่วงแรกเราไม่ได้โฟกัส delivery เพราะว่ามันก็จะเป็นการผลิตด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ร้านก็ใหม่มากๆอะไรเงี้ยครับทีเนี้ยพอล็อกดาวน์ปุ๊บอะเราก็
เปลี่ยนวิธีการโดยที่เราก็มานั่งคิดว่าเราจะทํายังไงให้ลูกค้าที่อยู่บ้านเนี่ยเค้ายังอยากสั่งโดนัทของเราไปทานที่บ้านอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็เลยเปลี่ยนไปเป็นการทําคอนเทนต์หรือโพสต์รูปในโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนจากจานชามที่ทานในร้านหรือแค่ทานในร้านเป็น delivery packaging หมดเลยรวมถึงแก้วน้ําเปิดกล่องมาแล้วเจออะไรถุงที่จะไปส่งกับลูกค้าอะไรเงี้ยครับคือสร้างฟีลลิ่งว่าถ้าสั่งจะได้รับแบบนี้นะเปิดแบบนี้อะไรเงี้ยคือทํางานอยู่บ้านเปิดผ่านนี่ต้องแบบเห็นปุ๊บต้องผิวเลยน้ําลายสออะไรอยากสั่งกดสั่งเลยแบบนี้ใช่มั้ยใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็มีการโปรโมทเยอะขึ้นในโซเชียลมีเดียออนไลน์อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ผลตอบรับก็ลูกค้าก็ค่อนข้างดีแล้วก็ด้วย product แล้วครับพอคนลองทานแล้วก็รู้สึกว่าดีแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับผู้อื่นอะไรเงี้ยครับดังนั้นในทุกรอบที่โควิดที่ผ่านมายอดขายเราก็ยังถือว่าโอเคกับทุกๆรอบเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะโดนล็อกดาวน์รอบนี้ไปก็นานอยู่แล้วตอนนี้เราขยายสาขาไหมในระหว่างโควิดเนี่ยใช่ครับตอนนี้มี3สาขามี3สาขาที่แรกคืออารีป่ะฮะที่แรกที่สุขุมวิท102ครับมีตอนนี้แล้วมีที่ไหนบ้างฮะตอนนี้แล้วก็มีซอยอารีซอย4ครับแล้วก็เพิ่งเปิดไม่ถึง1เดือนเลยครับที่สาขา M Quartier ครับก็คือมีสุขุมวิทอารีแล้วก็ที่ M Quartier ใช่ครับผมที่ M Quartier นี่ผมยังไม่ได้ไปเลยนะเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยนะฮะดีมั้ยฮะ M Quartier ตอนนี้น่าจะคนเยอะนะคนก็เริ่มกลับมาเดินห้างครับเยอะขึ้นแล้วก็ที่ M Quartier ก็จะมีความพิเศษตรงที่เรามีอาหารด้วยอ๋อใช่ครับคือคิดต่อยอดจากโดนัทที่เป็นขนมหวานครับโดยการเอาแป้งโดนัทอะมันเดเวลลอปเป็นเมนูของคาวอ๋อเดี๋ยวต้องไปลองฮะน่าสนใจมากทีนี้ได้ทําออนไลน์เยอะมากช่วงนี้ผมเชื่อว่าช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าก็ต้องทําพูดไปเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับกับโลกออนไลน์ทั้งนั้นที่จริงทั้ง2ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบ delivery อะไรกันเยอะแยะขนาดนี้เพราะว่าเปิดมาก็ตั้งใจจะขายหน้าร้านเนี่ยแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับผมคิดว่าเหมือนในยุคนี้ครับโควิดเหมือนลูกค้าอาจจะบางท่านอาจจะยังกลัวการออกจากบ้านอะไรเงี้ยครับเราก็เลยต้องใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามามากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงลูกค้าเพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลของเราโปรดักต์ของเราออกไปให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะครับทำยังไงให้ลูกค้าเห็นเราให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะขายของให้ได้มากที่สุดเนี่ยครับถามต่อเลยฮะไอออนไลน์เพรสเซนต์เนี่ยการมีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์เป็นเรื่องยากมากนะเพราะว่าโอ้โหทุกคนตอนนี้ก็ทำกันเต็มที่เนี่ยมีเทคนิคแชร์ให้ SME ท่านอื่นสักหน่อยไหมครับสำหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วออนไลน์ก็คือมีหลายแพลตฟอร์มมากๆทั้ง Instagram Facebook หรือว่าเว็บไซต์อย่างเงี้ยครับผมแต่ละทูก็มีข้อแตกต่างแล้วก็ข้อดีที่แตกต่างกันเลยครับอย่างโซเชียลมีเดียเงี้ยเราเหมือนแบบอัพฟีดขึ้นไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับแบบเหมือนอาจจะบอกข้อมูลข่าวสารหรือโปรโมชั่นอะไรเงี้ยพออัพไปเรื่อยๆวันนึงก็จะเลื่อนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้เว็บไซต์เราก็จะสามารถใส่ข้อมูลทุกอย่างเข้าไปเหมือนลูกค้าเข้ามาในเว็บไซต์เราก็สามารถเหมือนเจออีก1หน้าร้านได้บนออนไลน์เนี่ยครับครับเช่นผมเสิร์ช Google โดนัทอะไรอร่อยที่สุดในกรุงเทพฯคือเป็น Drop by Dome เหมือนกันแรกวันนี้ใช่มั้ยนี่ก็คือข้อดีของเว็บไซต์นะครับผมแต่ว่าคนเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันแล้วก็เสิร์ชกันแบบนี้ปกติเวลาผมหาร้านผมหาแบบเนี้ยโอเคเว็บไซต์ก็ช่วยหน้าที่นี้ได้แล้วเรื่องอื่นนะครับพวกรูปข้อความพวกนี้มีอะไรที่ควรทำไม่ควรทำบ้างไหมฮะถ้าเรื่องรูปผมรู้สึกว่าต้องถ่ายยังไงก็ได้ให้เหมือนแบบน่าทานที่สุดเพราะว่าลูกค้าอยู่ที่บนหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับเขาจะไม่สามารถแบบได้กลิ่นหรือว่าได้รสชาติได้เราต้องถ่ายยังไงก็ได้ที่เหมือนแบบเรียกน้ำลายของเขาเพื่อที่จะแบบอยากให้กดสั่งทันทีที่เห็นเลยครับโอ้อันนี้ยากมากเลยนะมันทำยังไงฮะหรือว่าอันนี้ต้องใช้โปรเฟสชั่นอลทำหรือว่ายังไงฮะอันนี้ต้องทำเองนะทำเองถ่ายกันเองด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งเรารู้สึกเวลาที่เราเลือกภาพโพสอะไรครับเราพยายามจะถ่ายหรือโพสในมุมมองที่เหมือนลูกค้ามาหน้าร้านนะครับถ่ายบนโต๊ะเหมือนกับลูกค้าที่เขามาที่ร้านแล้วเขามองเห็นของหรือว่าถ่ายโดนัทบนเชลล์เหมือนกับที่เขามาหน้าร้านแล้วเขาเห็นเนี่ยครับมันสร้างความรู้สึกนั้นให้กับลูกค้า delivery เนี่ยย้อนกลับมาเรื่องที่ delivery เนี่ยฮะเนื่องจากโดนัทมันเป็นของที่ผมเชื่อว่าทานตอนนั้นน่าจะอร่อยสุดใช่ไหมแต่พอมันจะต้องผ่านกระบวนการในการส่งซึ่งบางคนก็อาจจะบ้านไกลเลยเนี่ยฮะเราทำยังไงให้รสชาติมันดรอปน้อยที่สุดก็คิดถึงในแง่ของแพคเกจจิ้งด้วยครับที่แบบว่าอาจจะเหมือนมีความหนานิดนึงเพื่อป้องกันอากาศหรืออุณหภูมิที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของโดนัทเนี่ยครับผมแล้วก็ไซส์ที่เหมาะสมไซส์ที่เหมาะสมที่อยู่ในกล่องเพราะว่าเราจะมีกล่องขนาด4ชิ้นครับแล้วก็เหมือนพอใส่โดนัท4ชิ้นเข้าไปในกล่องก็จะไม่เกิดการขยื่นด้วยหน้าก็จะไม่เสียแล้วก็มีความหนาพอที่จะป้องกันอุณหภูมิได้เลยครับแล้วปกติทั้ง2ท่านนี่คิดรสชาติใหม่ๆนี่มีแรงบันดาลใจในการหาจากไหนจริงๆก็จะเป็น
สิ่งรอบตัวครับเพราะว่าปกติทางโดนัทที่ร้านนะครับ9รสชาติแรกอ่ะอย่างที่โอสื่อบอกว่าเราคิดตามว่าอย่างน้อยคนใดคนนึงมาที่ร้านจะเจอรสชาติที่เขาชอบแน่นอน1รสชาติไม่ว่าจะแบบเค็มหวานเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะไรเงี้ยครับส่วนรสชาติเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาในแต่ละเดือนนะครับเราคิดมาจากว่าจริงๆอาจจะเป็นช่วงก็ได้อย่างสมมุติว่าคริสต์มาสควรจะเป็นอะไรหรือว่าวาเลนไทน์มันควรจะเป็นสตรอเบอรี่ดีมั้ยอะไรเงี้ยตุ๊จีควรจะเป็นส้มดีมั้ยแล้วก็อื่นๆนะครับอย่างเดือนอื่นๆแล้วก็คิดจากอินสปิเรชั่นรอบตัวครับบางทีเราดูทีวีหรือว่าเราไปทานขนมร้านอื่นแล้วเฮ้ยเค้กมะพร้าวร้านนี้อร่อยจังเลยอะไรเงี้ยกินคู่กับชาไทยน่าจะดีก็ออกมาเป็นแบบรสชาติมะพร้าวชาไทยอะไรเงี้ยครับก็อยู่รอบๆตัวแล้วก็ทางร้านก็มีให้น้องๆที่อยู่ในร้านทีมครัวครับเขาได้เสนอด้วยเป็นไอเดียของพนักงานด้วยนะครับโอ้น่าสนใจมากทีนี้ผมเชื่อว่าทางนี้เนี่ยทำโซเชียลมีเดียทำเว็บไซต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เราทำในออนไลน์เนี่ยโอเคมีคนสั่งไปที่บ้านนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเห็นปุ๊บแล้วมีลูกค้าบอกว่าเออเนี่ยเห็นอันเนี้ยเพื่อนถ่ายรูปลงมาอยากกินรสชาติแบบนี้มีไหมมีค่อนข้างเยอะครับทุกครั้งที่โพสอะไรไปหรือรสชาติใหม่ๆอ่ะเขาก็จะมาในการสกรีนช็อตมาเลยว่าเอาแบบนี้หรือว่ามีลูกค้าท่านอื่นๆที่มาแล้วก็อาจจะเอาโดนัทไปวางบนแก้วเทคเอาเวย์อะไรเงี้ยครับถ่ายก็อยากจะได้แบบนี้ซึ่งที่ร้านไม่มีแต่ว่าเราก็จัดให้ได้อะไรเงี้ยครับคือผมว่ารูปภาพในโซเชียลมีเดียก็สําคัญแล้วก็มันก็สร้างให้ลูกค้าเขาแบบอยากที่จะมาลองอะไรเงี้ยครับผมครับโอ้นี่ฟังแค่นี้นี่ก็อยากจะไปกินโดนัทของ Drop by Drop ก็คือนึกถึงรสชาติแล้วแบบแม่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าทําออกมาได้คุณภาพดีมากจริงๆของดีด้วยนะฮะเพราะของดีก็ต้องก็ขายได้อยู่แล้วแต่ว่าเสริมกับเรื่องของออนไลน์เพรสเซนซ์ขึ้นมาเสริมกับเรื่องของการใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องต่างๆที่มันเหมาะกับยุคสมัยนี้ก็ยิ่งทําให้ Drop by Drop เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็ยินดีด้วยกับสาขาใหม่นะฮะขอให้กิจการรุ่งเรืองมากๆนะครับกลับมาที่คุณนิกกี้ครับเคสของ Drop by Do เนี่ยสอนอะไรเราบ้างในเชิงของการ manage online presence ของ SME ครับจริงๆแล้วเริ่มมาจาก pain point ของ Drop by Do ก่อนเพราะว่า Drop by Do เนี่ยเหมือนกับเราเริ่มต้นคุยกันจาก pain point ของ Drop by Do ว่า1delivery app ไม่ตอบโจทย์เขา2ไม่ตอบโจทย์อันเกิดจากว่าลูกค้า1คนอยากสั่ง1ออเดอร์แต่ส่งให้หลายที่อันที่2ก็คือว่าไม่ได้มี capacity พอที่จะนั่งรับออเดอร์ตลอดเวลาแล้วมาเลยทําให้ทางเจ้าของกิจการเองคุณโอ๊ตทั้ง2เองเนี่ยขาดโอกาสทางธุรกิจว่าโอเคเขาจะขายได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีการแบบ pre order ทีเนี้ย2โจทย์เนี้ยเป็น2โจทย์หลักก็เลยมานั่งคุยกันว่าโอเคงั้นทีเนี้ยเราทํายังไงกันได้บ้างก็เลยบอกว่างั้นเรามาดูproduct ที่เรามีที่เราบอกว่าเป็น one stop service เนี่ยแล้วเรามีเรื่อง e-commerce ถามว่า e-commerce ตัวนี้ตอบโจทย์อะไรได้บ้าง e-commerce ตอบโจทย์ได้1เราสามารถ add product ได้ไม่จํากัดจํานวนเราสามารถตาม package ที่เป็นเหมือน popular package คือหลายๆรถที่ทาง Drop by Do มีเข้าไปเป็น1 item หรือแอดไปเป็นไอเทมแล้วให้ลูกค้าเลือกทั้ง4รถเองหรือเลือกทั้ง2รถเองคือเหมือนกับว่าลูกค้าสามารถคัสตอมไมซ์ทุกอย่างเองได้หมดเลยแล้วหลังจากที่ลูกค้าเลือกเองเสร็จปุ๊บลูกค้าสามารถจ่ายตังค์ได้เลยเพราะฉะนั้นทาง Drop by Do เองค่ะเค้าก็จะได้รับเงินมาเลยเป็นเหมือนเป็นพรีออเดอร์แล้วได้รับเงินมาเลยที่เหลือก็คืออยู่ที่ว่าเค้าจะเลือกวิธีการส่งแบบไหนเค้าจะเลือกเวลาการส่งยังไงมันก็เลยตอบโจทย์ว่า1เค้ายังสามารถใช้โซเชียลมีเดียณวันนี้ที่เค้าใช้ได้อยู่ในการคอมมูนิเคทแต่ว่าในการเรื่อง manage order หรือรับ order เนี่ยเหมือนกับ e-commerce เว็บไซต์อ่ะเป็นอีกหน้าร้านหนึ่งที่ช่วยเขารับ order ได้ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าเราเปรียบเว็บไซต์เป็นเหมือนบ้านจริงๆก็คืออย่างนั้นเลยแหละนะฮะใช่บ้านหลังนี้ของเราเนี่ยถ้าจะสร้างให้ดีต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างครับถ้าสร้างให้ดีต้องดูก่อนว่า1เราอยากได้บ้านเล็กใหญ่แค่ไหนโอเคโอเคคือเรามันก็เหมือนกับเราสร้างครอบครัวต้องดูว่าแบบอยากมีคนอยู่กี่คน2บ้านหลังเนี้ยเราอยากให้มันเป็นแบบ private zone เราเลยมั้ยหรือเราอยากแบบว่าอุ๊ยเชิญเพื่อนมาตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับ traffic มันก็จะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่อง hosting เนาะทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าบ้านเราอยากได้ไซส์ขนาดเท่าไหร่รู้ว่าจะชวนเพื่อนมามากน้อยแค่ไหนมันก็จะรู้แล้วว่าโอเค1แพ็กเกจเว็บไซต์ที่เราอยากได้อ่ะต้องเลือกแพ็กเกจไหน S M หรือ L มันก็จะไปรีเฟกกับเรื่องราคาอันที่2เรื่องทราฟฟิกมันก็จะไปรีเฟกกับโฮสต์อันที่3บ้านเราอยากชวนคนมาเยอะๆเราก็ต้องมีป้ายบ้านเลขที่นิดนึงป้ายบ้านเลขที่ก็จะเปรียบเสมือนกับโดเมนเนมเราก็ต้องทําให้คนรู้ว่าเอ้ยนี่ได้บ้านชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นหลักๆอยู่3อันที่เหลือรองลงมา
ก็เป็นเรื่องควรมีเช่น professional email เช่นสมมุติเวลาเขาออเดอร์เสร็จปุ๊บโดยปกติลูกค้าจะรู้สึกว่าคอนเฟิร์มฉันหน่อยว่าคุณได้รับออเดอร์แล้วอีเมลที่ส่งออกไปว่าโอเคดอกไบโดได้รับคอนเฟิร์มออเดอร์แล้วนะมันก็ควรจะเป็นอีเมลเดียวกันกับชื่อโดเมนมันไม่ควรจะเป็นแบบ dotbido@xyz.com นะคะหลักๆก็จะเป็นประมาณนั้นในการสร้างบ้านทีเนี้ยต่อยอดจากการสร้างบ้านว่าเราควรทำอะไรบ้างเราก็ต้องควรทำว่า1อัปเดตเหมือนอย่างที่ปกติที่ดอกไบโดอัปเดตบนโซเชียลมีเดียแต่ทีเนี้ยอาจจะมาเพิ่มในการอัปเดตคอนเทนต์อัปเดตรูปภาพในเว็บไซต์เพื่อทำให้ตอบโจทย์กับ SEO อาจจะมีการอัปเดตเป็นคอนเทนต์มีรูปภาพเพิ่มไปว่าโดนัทที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโจทย์หนึ่งที่เราคุยกันเนาะคือดอกไบโดเองอยากโพสิชันตัวเองว่าคนที่จะเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยหลังจากที่เราเปิดประเทศแล้วอะอยากให้มีกระแสว่าเฮ้ยถ้าวันนี้คนฮ่องกงจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์หรืออเมริกาเข้ามาแล้วเวลาเขาเสิร์ชปุ๊บอะอยากให้คนเหล่านั้นอะมาเยี่ยมร้านเราค่ะถ้าเราสามารถทำตรงนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมดแล้วค่ะมันก็จะไปตอบโจทย์ของดอกไบโดได้ถ้าสมมติเราโพสต์บนโซเชียลมีเดียสมมติว่ามีสำนักข่าวนึงเขียนถึงร้านเราแล้วเราก็แชร์บนโซเชียลมีเดียเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงก็หายไปถูกไหมใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่บนเว็บไซต์เราด้วยหรือว่าข้อมูลต่างๆที่เขียนไว้บนเว็บไซต์เราด้วยเนี่ยมันก็เก็บไปเหมือนเป็นห้องสมุดมาค้นหาทีหลังได้แล้วก็ทำให้เรื่องราวดูมีมิติมากขึ้นเนาะใช่ครับนี่คือความสำคัญของเว็บไซต์จริงๆที่หลายท่านอาจจะบอกว่าอ้วนไม่มีเวลาทำเลยแต่ว่าขอมาเวลาสักนิดหนึ่งมาทำมีประโยชน์แล้วผมแถมให้อันหนึ่งเพราะว่าผมเคยเจอนี้บ่อยบางทีเนี่ยทีมการตลาดของเราเองเนี่ยครับหาบางอย่างไม่เจอคือมันนานแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้ในเนี้ยมันจะอยู่ตลอดไปอย่างเว็บ Mission to the Moon เนี่ยบางทีผมก็ไปค้นหาบทความที่ตัวเองเคยเขียนเมื่อนานๆที่แล้วเนี่ยนะหาในเว็บตัวเองนี่แหละเพราะว่าไปหาที่อื่นไม่เจอไม่รู้นี่คือข้อดีของการมีเว็บไซต์นะใช่แล้วก็บางทีเนี่ยผมว่ามันเป็นความน่าเชื่อถือด้วยเนาะครับส่วนนึงเราก็รู้สึกว่าเว็บไหนที่เข้าไปเรารู้สึก professional เราเข้าไปปุ๊บเราจะรู้เลยเนาะว่าเว็บนี้แบบ professional แบบโอ้โหทุกอย่างมันดูเป๊ะอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่กดง่ายลิงก์ถึงไม่ใช่ว่าโอ้โหกดไปหาอะไรก็ไม่เจอเนี่ยเราก็รู้สึกมั่นใจที่อยากจะใช้บริการมากขึ้นใช่ครับตรงนี้คือข้อดีของการมีเว็บไซต์ค่ะครับคุณนิกกี้อยากเสริมอะไรปิดท้ายสักหน่อยไหมครับก็อยากเสริมแค่ว่าณวันนี้ถ้าใครก็ตามที่มีโซเชียลมีเดียอยู่แล้วอะค่ะแล้วอยากต่อยอดในการทำธุรกิจให้เติบโตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจเป็นเหมือนแบบไซด์จ็อบเป็นแบบว่าเซคันด์จ็อบก็สามารถทำเว็บไซต์เพื่อทำให้ธุรกิจของเราอะโตขึ้นได้หรือแม้กระทั่งคนที่เริ่มรู้สึกว่างั้นเขาอยากหาอะไรทำใหม่ๆโดยที่แบบว่าอาจจะไม่อยากทำธุรกิจเดิมอาจจะอยากลาออกจากงานแล้วมาเริ่มต้นทำเลยโดยที่มีแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับเปลี่ยนแพชชั่นที่ตัวเองมีมาใช้ทูลของเราเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตได้ค่ะขอบคุณมากมากนะครับแต่ว่าก่อนจะจากกันวันนี้เนี่ยอยากให้คุณโอ๊ตสืบเป็นคนปิดท้ายให้เราแล้วกันคำถามที่ผมชอบถามแขกที่มาช่วงนี้มากๆคือโควิดเนี่ยให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างต้องสูดหายใจเลยนะหนึ่งเลือกเลยโควิดผมรู้สึกว่าเหมือนให้บทเรียนกับเราโดยการที่เหมือนเราต้องอัปเดตตลอดเวลาเหมือนเท่าทันเหตุการณ์ตลอดเวลาครับผมแล้วก็จะต้องเตรียมพร้อมตัวเองยังไงให้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้แบบคาดการไว้ก่อนเลยไม่ทันท่วงทีครับผมสำหรับผมก็คือการปรับตัวครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นครับปรับตัวให้เร็วแล้วก็หาวิธีการใหม่ๆในการที่จะทําธุรกิจของเราดําเนินต่อไปได้ไงครับการมีเว็บไซต์ก็สําคัญมันเหมือนกับว่าตอนแรกเราไม่เคยคิดว่าคือเราคิดว่าโซเชียลมีเดียเราก็พอแล้วแต่ในวันนึงอ่ะครับเราก็เหมือนข้อมูลบางอย่างมันก็หายไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่คนมาถามหาร้านอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องไปหาข้อมูลใหม่ๆซึ่งหรือบางทีเขาอาจจะเจอในเพจคนอื่นรีวิวที่อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เราอยากจะพูดถึงอะไรเงี้ยครับดังนั้นการมีเว็บไซต์อะแล้วก็พัฒนาให้มันสามารถที่จะขายได้ซื้อขายได้คือเหมือนล้นการทำงานโปรเซสต่างบ้านของเราด้วยครับมันก็เป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเนี่ยครับโอ้วันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยครับคุณโอ๊ตสื่อคุณเอิร์ธคุณกี้นะครับเพราะว่าเคสสตัดดี้นี้ผมว่าน่าสนใจทั้งกับ SME เองแล้วก็กับคนที่รู้สึกว่าวันนี้เราทําอะไรมาเยอะแล้วเหมือนกันอยากลองเริ่มทําเว็บไซต์เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สีจันทร์ Skin Moisture Burst Series
ตุนน้ำลึกล็อกผิวชำนาญ72ชั่วโมง